นอกจากเสน่ห์ของสาวน้อยหน้าเวียงอย่างเจนน่าออร์เทกาในบท Wednesday Addams และความน่ารักสดใสของเอมม่าไมเออร์ในบท Enid Sinclair แล้วก็ยังมีตัวละครชายที่เพิ่มรสชาติให้กับซีรีส์ถึง2คนที่ในเนื้อเรื่องนั้นช่างขยันจีบ Wednesday กันซะเหลือเกินค่ะและในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงอีก1ตัวละคร Outcast ที่มีบทบาทเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับ1อย่างเซเวียร์ท็อปที่รับบทโดยเพอร์ซี่ไฮไวท์หนุ่มเซอร์ทั้งในจอและนอกจอคนนี้เป็นใครมาทำความรู้จักกับเขากันค่ะหนึ่งเซเวียร์ท็อปก่อนจะไปพูดถึงเพอร์ซี่นักแสดงผู้รับบทเซเวียร์หนุ่มเซอร์จิตสัมผัสแห่ง Nevermore Academy เรามาทำความรู้จักกับตัวละครนี้กันก่อนดีกว่าค่ะเพื่อนฉันมีด้านมืดที่คนส่วนใหญ่ไม่เห็นฉันว่าเป็นเพราะพ่อเขาแบบว่าชื่อดังความกดดันต่างๆเซเวียร์ท็อปเป็นนักเรียนเอาแคสของ Nevermore Academy พ่อของเขาวินเซนต์ท็อปเป็นผู้มีพลังจิตชื่อดังที่เก่งกาจและเป็นที่รู้จักในวงกว้างค่ะในบางบทสนทนาจะเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างเซเวียร์กับพ่อเนี่ยค่อนข้างจะห่างเหินเพราะฉันเป็นตัวได้ในจินตนาการเธอพ่อคิดว่าสุขภาพจิตฉันมันเป็นปัญหาด้าน PR ที่เขาต้องจัดการอยากให้ลูกชายที่มีปัญหาอยู่หาหนังสือพิมพ์ส่วนตัวเซเวียเองเนี่ยก็มีจิตสัมผัสเช่นเดียวกับพ่อของเขาแต่มาในรูปแบบที่ไม่ชัดเจนนักค่ะดูเหมือนว่าความสามารถของเขาจะยังคลุมเครือในซีซั่นนี้ซึ่งหลักๆที่ชัดเจนนั้นเขาอยู่ในหมวดของนักเรียนที่มีจิตสัมผัสเช่นเดียวกับโบรวันและเวนสเดย์พ่อฉันมีพลังจิตวินเซนต์ท็อปน้องชายฉันเป็นติ่งพ่อนายฉันอยู่กับคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นปรมาจารย์และอย่างแรกที่ฉันจะบอกเธอคือเธอเชื่อพลังจิตไม่ได้มันแสดงภาพแค่บางส่วนฉันมองเห็นโจเซฟคลักสโตนชัดเหมือนที่กำลังเห็นนายในตอนนี้ความสามารถของเขาคือการควบคุมภาพวาดของตัวเองได้เช่นในฉากที่เขาใช้พลังปลุกภาพวาดแมงมุมของเขาให้เดินไปหาเวนสเดย์และภาพเหมือนของเวนสเดย์ที่เขาวาดตอนกำลังเล่นเชลโลก็สามารถสร้างเสียงเพลงแล้วก็ขยับได้ค่ะแต่ว่าความสามารถนี้นะคะก็ยังคงเป็นลายเส้นแบบที่เขาวาดเท่านั้นไม่สามารถทำให้ดูเสมือนจริงได้ค่ะยอมรับเธอว่าประทับใจโดยความสามารถในการวาดภาพและควบคุมภาพวาดของเซเวียจะมาพร้อมกับพลังในการเห็นเหตุการณ์ที่ไม่ดีล่วงหน้าผ่านความฝันคำว่าศิลปินอมทุกข์หรือในภาคไทยที่อินิตเรียกว่าศิลปินจิตตกเนี่ยจึงเป็นฉายาของเขาใน Nevermore ค่ะเนื่องมาจากความฝันที่เซเวียเห็นเนี่ยมักจะเป็นการทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้าที่ไม่ค่อยดีนะและดูเหมือนว่าเขาจะยังควบคุมพลังของเขาไม่ค่อยได้ค่ะอย่างเรื่องการฝันเห็นไห้เซเวียก็มักจะเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าแบบที่ไม่ค่อยชัดเจนนักและพอเขาวาดมันออกมาเนี่ยเขาก็ไม่สามารถควบคุมความกลัวในฝันของตัวเองได้จึงทำให้ไฮในภาพวาดเนี่ยโผล่ออกมาจากผืนผ้าใบแล้วก็ทำร้ายตัวเขาเองค่ะใช่ตัวประหลาดนี่หลอกหลอนฉันในฝันมาหลายอาทิตย์ฉันลองปิดกั้นมันแต่ไม่ไหวฉันเลยมาเพื่อวาดมันตอนวาดรูปนี้กรงเล็บมันพุ่งออกมาจากผ้าใบแล้วตะปบฉันถึงได้มีรอยแผลนี่นึกว่านายควบคุมพลังตัวเองได้พอเป็นมันฉันทำไม่ได้ 2. ความสัมพันธ์ระหว่างเซเวียกับเวนสเดย์คาแรคเตอร์ของเซเวียแสดงออกชัดเจนค่ะว่าปลื้มเวนสเดย์ซึ่งในช่วงแรกมันอาจจะดูเป็นเหตุผลที่เบาไปหน่อยในเรื่องที่เซเวียเล่าว่าทั้งสองเคยเป็นเพื่อนกันในวัยเด็กนั่นอาจยังไม่ใช่ประเด็นที่ทำให้เซเวียสนใจในตัวเวนสเดย์ค่ะแต่น่าจะมาจากการที่เขานั้นฝันถึงภาพรูมเมทของเขาอย่างโลวานคิดวางแผนจะฆ่าเวนสเดย์ค่ะซึ่งก็มาจากการที่โลวานเห็นว่าคำทำนายในอนาคตจากภาพวาดของแม่ของเขาที่คาดว่าเวนสเดย์อาจจะทำให้โรงเรียน Nevermore Academy ถูกทำลายนั่นจึงเป็นเหตุที่ทำให้เซเวียหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของเวนสเดย์ตั้งแต่ก่อนที่เธอจะย้ายเข้ามาซึ่งหลังจากนั้นเขาก็ยังฝันเห็นไฮสัตว์ประหลาดที่ไล่ทำลายผู้คนในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันด้วยนั่นเลยทำให้เขากลายเป็นบุคคลน่าสงสัยในสายตาเวนสเดย์ค่ะ
จากการเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งที่ชวนให้คนดูเนี่ยเดาผิดเดาถูกกันไปเรื่อยนะคะแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเซเวียร์กับพ่อผู้ซึ่งกลายเป็นตัวละครที่ถูกพูดถึงบ่อยแต่ไม่ปรากฏตัวออกมาจึงมีความเป็นไปได้สูงค่ะว่าตัวละครอย่างเซเวียร์ท็อปเนี่ยอาจจะถูกเล่าต่อในซีซั่นต่อไปก็เป็นได้ค่ะแอดไปเจอท็อปปี้จากแฟนซีรีส์ที่เถียงกันว่าตกลงใครเป็นพระเอกไทเลอร์หรือเซเวียร์กันแน่ซึ่งตรงนี้นะคะเพอร์ซี่เขาก็ได้ให้สัมภาษณ์ออกมาว่าความสัมพันธ์ระหว่างเวนส์เดย์กับเซเวียร์เนี่ยเป็นมิตรภาพที่ดีแต่ยังไปไม่ถึงขั้นของความโรแมนติกค่ะส่วนไทเลอร์แม้จะมีโมเมนต์โรแมนติกกับเวนส์เดย์แต่ในตอนท้ายเนี่ยก็เฉลยแล้วว่าทั้งหมดที่ทำดีกับเวนส์เดย์เนี่ยเป็นกลอุบายหลอกล่อเท่านั้นเพอร์ซี่ยังกล่าวต่ออีกค่ะว่าเวนส์เดย์อาจเป็นตัวละครหลักที่ไม่จำเป็นต้องมีเรื่องของความโรแมนติกเข้ามาเกี่ยวแต่จะโฟกัสไปที่เรื่องของมิตรภาพมากกว่าแต่จะมีอะไรต่อไปไหมแอดว่าต้องรอดูในซีซั่นต่อไปค่ะ3. สายเลือดศิลปินเพอร์ซี่ไฮไฟเกิดเมื่อวันที่8ตุลาปี2001ค่ะปัจจุบันอายุ21ปีสูง188เป็นชาวแคนาเดียนปัจจุบันอาศัยอยู่ที่เมืองโตลอนโตประเทศแคนาดาค่ะเพอร์ซี่เป็นลูกของโจเอลโทมัสไฮนักเขียนนวนิยายและนักแสดงในประเทศแคนาดาภายหลังเนี่ยยังเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็คนเขียนบทภาพยนตร์อีกด้วยค่ะส่วนแม่ของเพอร์ซี่มีชื่อว่าเชอร์รี่ไวท์เป็นคนเขียนบทภาพยนตร์ด้วยเช่นกันค่ะด้วยความที่พ่อแม่อยู่ในแวดวงภาพยนตร์มาตลอดค่ะผลงานแรกของเพอร์ซี่จึงเป็นการรับบทสมทบในภาพยนตร์ที่พ่อกับแม่เป็นทีมสร้างค่ะแต่ด้วยสายเลือดศิลปินที่มีอยู่การแสดงของเพอร์ซี่จึงโดดเด่นฉายแววจนได้รับบทนำในภาพยนตร์ดราม่าจากทางฝั่งแคนาดาเรื่อง Cast No Shadow ในปี2014แม้ตอนนั้นเพอร์ซี่จะอายุเพียง13ปีนะคะแต่ถือว่าเป็นตัวแบกของหนังทั้งเรื่องเลยค่ะจนสามารถคว้ารางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์แอตแลนติกในปี2014ด้วยวัยเพียง13ปีเท่านั้นทำให้ชื่อของเพอร์ซี่เนี่ยไม่ได้หยุดอยู่แค่ในประเทศแคนาดานะคะในปีเดียวกันนั่นเองค่ะเขาได้รับบทสมทบกับทางฝั่งภาพยนตร์ฮอลลีวูดเป็นครั้งแรกในเรื่อง Night at the Museum และ A Christmas Horror Story ในปี2015ค่ะ 4. ประกบทอมฮอลแลนด์ในสุดขอบเฮมันช่วงอายุ15ปีเพอร์ซี่ได้รับบทเป็นน้องชายของทอมฮอลแลนด์ในภาพยนตร์เรื่อง Age of Winter สุดขอบเหมันในปี2016ค่ะโดยเรื่องนี้นะคะทั้งทอมและเพอร์ซี่ต้องรับบทเป็น2พี่น้องที่ติดอยู่กลางพายุหิมะในกระท่อมเล็กๆกับพ่อที่มีอาการจิตร้อนเมื่อได้พบกับชายน่าสงสัย2คนที่เข้ามาขอหลบพายุในกระท่อมค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานดราม่าที่ทำให้เพอร์ซี่เป็นที่รู้จักในอเมริกามากขึ้นค่ะห้ารับบทหนุ่มพลังจิตมาแล้วถึง2เรื่องเพอร์ซี่เป็นที่รู้จักในอเมริกามากขึ้นจากการรับบทแอนดี้สตักเกอร์มิวแทนวัยรุ่นผู้มีพลังพิเศษในซีรีส์มาร์เวลเรื่อง The Gifted สงครามล่ามนุษย์กลายพันธุ์ตั้งแต่ปี2017มาจนถึงปี2019ค่ะและถือได้ว่าเป็นตัวละครเด่นที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในเรื่องตั้งแต่การเป็นเด็กที่ถูกกลั่นแกล้งและได้ค้นพบว่าตัวเองและครอบครัวนั้นมีพลังพิเศษไปจนถึงการย้ายไปอยู่ฝั่งตรงข้ามเพื่อเปลี่ยนตัวเองและเข้าด้านมืดค่ะเรียกได้ว่าคาแรคเตอร์ที่ทำให้เพอร์ซี่โด่งดังนั้นล้วนเป็นคาแรคเตอร์เด็กหนุ่มพลังจิตที่อยู่ในโหมดมืดมืดมนมนค่ะไม่ว่าจะเป็นแอนดี้ใน The Gifted และเซเวียใน Wednesday ค่ะหกได้รับบทเซเวียท็อปในวัน April Fool's Dayหลังจากมีผลงานเป็นที่รู้จักในอเมริกานะคะเพอร์ซี่ก็ได้รับบทสมทบในซีรีส์อเมริกาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นดาราเด็กจากทางฝั่งแคนาดาที่อนาคตรุ่งมากๆค่ะในปี2020ค่ะเพอร์ซี่ส่งโปรไฟล์เพื่อร่วมออดิชั่นในโปรเจกต์ซีรีส์ Wednesday โดยที่เขายังไม่รู้ตัวเลยค่ะว่าตัวเองเนี่ยจะได้รับเล่นเป็นบทไหนหรือจะได้อยู่ในซีรีส์ชุดนี้หรือไม่ซึ่งต่อมานะคะแม่ของเขาก็เป็นคนรับโทรศัพท์จากทางทีมงานว่าเพอร์ซี่เนี่ยจะได้รับบทเป็นเซเวียร์ทอฟค่ะซึ่งมันตรงกับวัน April Fool's Day พอดีเพอร์ซี่ก็เลยคิดว่าแม่ของเขาเนี่ยโกหกแน่ๆค่ะ 7. ทิมเบอร์ตันอยู่ในความทรงจำตั้งแต่เด็กเพ
พอร์ซี่ให้สัมภาษณ์ว่างานของทิมเบอร์ตันเนี่ยอยู่ในความทรงจำของเขามาตั้งแต่เด็กๆค่ะทั้งหนังสือภาพของทิมเบอร์ตันที่พ่อของเขาซื้อให้และตุ๊กตาคาแรคเตอร์ที่มาจากหนังของทิมเบอร์ตันเขายังจำได้ด้วยว่าตอนเด็กๆเนี่ยได้ไปนิทรรศการงานศิลปะของทิมเบอร์ตันแล้วก็ชอบมันมากๆจนอยากจะอยู่ที่นั่นทั้งวันค่ะพูดได้เลยว่าเป็นแฟนตัวยงของทิมเบอร์ตันผู้กำกับซีรีส์เรื่อง Wednesday ค่ะทำให้การออดิชั่นครั้งนี้เพอร์ซี่ดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานกับผู้กำกับที่เป็นเหมือนกับฮีโร่ในวัยเด็กของเขาค่ะในวันสุดท้ายของกองถ่ายซีรีส์ Wednesday นะคะเพอร์ซี่ก็ได้นำหนังสือภาพของทิมเบอร์ตันไปให้ทิมเบอร์ตันเซ็นค่ะและใครที่ได้ติดตาม Instagram ของเพอร์ซี่นะคะก็จะเห็นเขาโพสต์รูปภาพสแกนที่ทิมเบอร์ตันเซ็นหนังสือให้เขาด้วยค่ะวงเล็บไว้ด้วยว่าแด่เพอร์ซี่ศิลปินจิตตกคนโปรดของฉันเรียกได้ว่าเป็นแฟนคลับที่คอมพลีทแล้วค่ะงานนี้8ประสบการณ์ในโรมาเนียกับเพื่อนๆ นักแสดงนาน8เดือนเพอร์ซี่ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ในการถ่ายทำซีรีส์ Wednesday ค่ะว่ามันแตกต่างจากกองถ่ายเรื่องอื่นๆเนื่องจากการถ่ายทำนั้นถูกเนรมิตพื้นที่ทั้งในเมืองและโรงเรียนใหม่ทั้งหมดทีมงานและนักแสดงถ่ายทำกันที่ประเทศโรมาเนียนานถึง8เดือนค่ะบวกกับว่าอยู่ในช่วงโควิดที่เพอร์ซี่บอกว่าโรมาเนียเนี่ยเงียบเหงาสุดๆทำให้นักแสดงใช้เวลาอยู่ด้วยกันเยอะมากค่ะไม่ใช่แค่อยู่ในกองถ่ายแต่ในเวลาส่วนตัวด้วยทั้งทำกิจกรรมด้วยกันและแฮงเอาท์ด้วยกันเพอร์ซี่ยังบอกด้วยว่าหลังจากปิดกล้องถ่ายทำจบไปแล้วเนี่ยก็ยังคุยกันในกลุ่มแชทอยู่และทุกคนก็ยังนัดมาแฮงเอาท์ด้วยกันอยู่ค่ะกลายเป็นเพื่อนสนิทกันไปแล้วเพราะช่วงที่ถ่ายทำซีรีส์เรื่อง Wednesday เนี่ยสนุกมากและทั้งหมดนี้ก็คือ8เรื่องไม่ลับของเพอร์ซี่ไฮไวท์ผู้รับบทซาเวียร์ท็อปค่ะแง้มๆมาว่าน้องกำลังมีผลงานการแสดงเรื่องใหม่ให้เราได้เห็นกันเร็วๆนี้ด้วยส่วนคลิปต่อไปนะคะจะเป็นใครก็ต้องรอติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอนมาลาไปก่อนสวัสดีค่ะปิ๊ง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